้มาแล้วพี่น้องพี่น้องเก็บตกเก็บตกโอ้เก็บตกบ่อนี้ดูครับเออใสใสใหญ่มันบ่อนบ่โอ้บ่อนรุ่นนี้เยอะพี่น้องฝั่งนู้นเขาก็ได้เยอะแต่ไม่ได้ทายเห็นแต่ตอนเขาได้อันนี้ใสตอนเขาจับดูโอ้ยใสดีเยอะเลยครับผมนี่พี่น้องเก็บตกเนอะครับอันนี้มันบ่อนเนาะครับทำไมบ่อนแล้วอย่าบ่อนบ่อนมาเจอเซียนเห็นบ่เห็นบ่นี่น่าจะประมาณโล2ขีด3ขีดอีมันอ้วนด้วยใหญ่กว่านะพี่น้องโล6มั่งใหญ่มันอ้วนด้วยถ้าคนจับคิดว่าเท่าไหร่มันโล3โล2โล3โอ้ยพี่น้องแหบรุดเลยนี่ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ใหญ่บ่ใหญ่บ่น้อยกว่าของคอยบ่ของใครใหญ่กว่านี้เอามาโชว์นะนักเอ็ดนี่พี่น้องเก็บตกครับได้ปลาคอใหญ่เก็บตกนิดหน่อยมาอ้าวนึกว่าได้ปลาคอใหญ่โอ้ปลานิ่มปลานิ่มเก็บตกนิดหน่อยพี่น้องเห็นก็ได้ปลาคอใหญ่เลยเออถ่ายให้ดูหลายตัวอยู่ครับบ่อฝั่งนู้นก็ได้อยู่สามสี่ตัวอยู่เก็บตกพี่น้องเห็นเออเมื่อกี้นึกว่าได้ตัวใหญ่โอ้ไหนเมื่อกี้นะโอ้ก็ได้อะไรตีนหมานอ๋อไอ้ดอกเก็บตกครับผมไอ้ย่าโอ้สองคนอ้ากันอยู่เนี่ยคนสองคนเขาทำอะไรทำไมมีเสียงอยู่ครับดูครับป้ามาซอยแน่นี่เด้อพี่น้องเก็บตกบัตร2,000ครับเอ้ยตะโคนใหญ่กันหลายคนละหลายโลอยู่ครับโอ้ได้ปลาในด้วยบ่ผมเดินไปฝั่งนู้นผมนึกว่าเขาได้ลูกอันนั้นลูกมะละกอสุกมันเหมือนเนาะดูพี่น้องดีเด้อครับเก็บตกบัตร2,000บ่อ3ไทยมั้ยนี่ถ่ายอยู่ครับน้องรอติดตามเด้อบ่อ3ครับผมเด้อครับพี่น้องเก็บตกบ่อโคบ่อโคนี่นอกจากปลาโคเรายังมีปลาหอยจุ๊บจุ๊บนี่ครับเออหลายอยู่ครับใส่เลยก็เก็บปลาคอกันไปเรื่อยๆอยู่ครับนี่ปลาเดี๋ยวมาเลี้ยงอีกนะที่ดูหอยจุ๊บเลยยังไม่จบบ้านของน้ำตามาดูเป็นท่อนใหญ่เขาหลายตัวเลยครับหลายตัวเลยนี่ลอยคุยกรอยเด้อกันไปเด้อ